สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เอพิโซดที่23ของฝรั่งติง Channel กันอีกครั้งนะครับและในเอพิโซดนี้ก็อย่างที่จั่วหัวกันไปนะครับว่าผมมีบทสัมภาษณ์แบบ Exclusive ของสื่อเวียดนามกับโค้ชซิโก้ภายหลังจากการลาออกจากสโมสรการท่าเรือ FC มาฝากกันโดยในตอนนี้เนี่ยโค้ชซิโก้กำลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามเป็นจำนวนมากจนได้รับผลโหวตเป็นอันดับที่1ของกุนซือที่เหล่าแฟนบอลที่นั่นต้องการให้มาคุมทีมชาติเวียดนามและสำหรับคำถามในบทสัมภาษณ์ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด8ข้อด้วยกันโดยผมจะแปลให้เพื่อนๆได้ฟังกันไปทีละข้อละข้อจนครบทุกข้อเลยแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันเนื่องจากว่าในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนๆบางท่านบ่นว่าบทความมันยาวไปจับประเด็นค่อนข้างยากซึ่งตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณในทุกคำติชมและผมจะนำกลับไปพัฒนาเพื่อที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันต่อไปโอเคครับในตอนนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าโดยบทสัมภาษณ์นี้ผมได้ทำการแปลโดยใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแปลจากภาษาเวียดนามมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อยถอดความออกมาเป็นภาษาไทยอีกทีดังนั้นความหมายที่ได้อาจจะไม่ตรงกับที่เจ้าของภาษาต้องการสื่อแบบ 100% ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่คำถามข้อแรกกันเลยนะครับที่ทางสื่อเวียดนามได้ถามกับโค้ชซิโก้ว่าแผนของคุณในอนาคตหลังจากลาออกจากการท่าเรือ FC คืออะไรโดยทางโค้ชซิโก้ก็ได้ตอบว่าหลังจากลาออกท่านประธานสโมสรได้กล่าวกับผมว่าเธออาจจะมีงานอื่นให้ผมได้รับผิดชอบซึ่งผมจะต้องเข้าไปคุยกับเธออีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้สโมสรของเรานั้นอยู่ในอันดับที่11ในตารางไทยลีกในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่แย่มากผมมีความรู้สึกเสียใจอย่างมากต่อท่านประธานและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงตัดสินใจลาออกมาที่คำถามที่2ที่ทางสื่อเวียดนามได้ถามกับโค้ชซิโก้แบบสั้นๆครับว่าคุณช่วยบอกแผนในอนาคตของคุณหน่อยได้ไหมซึ่งทางโค้ชซิโก้ก็ได้ตอบกลับไปว่าตอนนี้ผมต้องการใช้เวลากับครอบครัวของผมและเฝ้ารอหรือมองหาข้อเสนอจากที่อื่นๆที่น่าสนใจที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วม Professional Coaching Program ของทาง AFC และจะจบหลักสูตรในครั้งหน้าหลังจากจบคอร์สนี้แล้วผมก็จะเต็มใจมากกว่าที่จะกลับไปทำงานอีกครั้งมาถึงคำถามที่3ที่พวกเขาเริ่มจะถามเข้าประเด็นแล้วนะครับตอนนี้คือเขาถามว่ามีโค้ชต่างชาติมากมายสมัครเข้ามาเป็นกุนซือของทีมชาติเวียดนามอย่างไรก็ตามทางสมาคมฟุตบอลของเรายังไม่ได้ทำการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายคุณต้องการที่จะลองรับตำแหน่งนี้ดูหน่อยไหมซึ่งทางโค้ชซิโก้เองก็ได้ให้คำตอบไว้อย่างน่าสนใจครับว่าผมเพิ่งจะลาออกเมื่อวานและได้ยินในข่าวว่าทาง VFF ก็กำลังมองหาผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่ง Head Coach ทีมชาติเวียดนามมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากและน่าจะเป็นโอกาสที่ท้าทายแต่ว่าในตอนนี้ผมยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากทาง VFF เลยผมยังได้ยินด้วยว่าทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเวียดนามและแฟนฟุตบอลในเวียดนามอีกมากมายก็ยินดีต้อนรับผมไปเป็นกุนซือของทีมชาติเวียดนามของพวกเขาซึ่งจริงๆแล้วผมค่อนข้างมีความสุขเลยที่ได้ยินแบบนั้นแต่ในตอนนี้ผมยังไม่ได้รับข้อความอะไรอย่างเป็นทางการจากทาง BFF เลยมาถึงข้อที่4ที่เขาได้ตั้งคำถามว่านอกจากนี้แล้วมีทีมในต่างประเทศทีมไหนบ้างไหมที่ติดต่อคุณมาหลังจากการลาออกจากการท่าเรือซึ่งทางโค้ชซิโก้ก็ได้ตอบกลับไปแบบสั้นๆครับว่าผมยังไม่ได้รับข้อเสนอจากทีมไหนเลยผมได้ยินเพียงแค่ข่าวแต่ยังไม่มีใครติดต่อผมมาเลยจนถึงตอนนี้ในขณะที่คำถามที่5สื่อชาวเวียดนามได้ตั้งคำถามว่าแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามมากมายได้คอมเมนต์ในสื่อโซเชียลสนับสนุนให้คุณมาทำงานที่เวียดนามหลังจากการลาออกที่การท่าเรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทางโค้ชซิโก้ก็ได้ตอบว่าผมมีความสุขมากที่ได้ยินอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟผมยังไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะผมและทีมงานยังต้องการเวลาที่จะต้องพูดคุยและศึกษาในหลายๆเรื่องอีกสักหน่อยก่อนที่จะไปเป็นโค้ชของสโมสรหรือทีมชาติไหนมาที่คำถามที่6ที่พวกเขาได้ถามว่าคุณได้ติดต่อกับท่านด่วนเหงียนดึกบ้างไหมในช่วงเวลาที่ผ่านมาและพวกคุณได้คุยอะไรกันบ้างโดยทางโค้ชซิโก้ก็ได้ตอบกลับไปว่าก่อนหน้านี้ผมยังคงติดต่อกับเขาแต่ในช่วงหลังมานี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสติดต่อกันสักเท่าไหร่ปกติเราก็มักจะคุยกันแต่ในเรื่องของฟุตบอล
ซึ่งในประเด็นนี้ผมขออธิบายให้คนที่ยังไม่ทราบนิดนึงครับว่าในด่วนเหงียนดึกเนี่ยก็คือมหาเศรษฐีชาวเวียดนามผู้ที่เป็นเจ้าของสโมสรฮองอันยาลายที่มีความสนิทสนมกับโค้ชซิโก้ของเราเป็นอย่างดีนั่นเองมาถึงข้อที่7ที่ทางสื่อชาวเวียดนามได้ตั้งคำถามว่าถ้าคุณมาที่เวียดนามคุณจะนำทีมงานผู้ช่วยของคุณมาด้วยหรือคุณจะเลือกผู้ร่วมงานของคุณเป็นชาวเวียดนามซึ่งสำหรับคำถามนี้ทางโค้ชซิโก้ได้ตอบกลับไปว่าผมไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ในตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดถึงมันเลยผมเพิ่งลาออกและยังไม่ต้องการที่จะพูดคุยในเรื่องนี้เร็วเกินไปนักซึ่งถ้าผมต้องกลายเป็นโค้ชของทีมชาติไหนผมก็จะทำงานของผมให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันหมดไม่เฉพาะกับทีมชาติเวียดนามผมจะสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นและบรรลุเป้าหมายของสมาคมฟุตบอลที่ได้ตั้งออกมามาที่คำถามสุดท้ายที่ทางสื่อเวียดนามได้ตั้งคำถามว่าคุณได้รับโปรไลเซนส์ของทาง AFC หรือยังในตอนนี้ซึ่งทางโค้ชซิโก้ก็ได้ตอบกลับไปว่าณตอนนี้ผมกำลังอยู่ในโมดูลที่3และ4ของคอร์สโปรไลเซนส์ของทาง AFC ซึ่งผมคิดว่าผมจะเรียนจบและได้รับโปรไลเซนส์ภายในปีนี้ครับทั้งหมดนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชซิโก้กับสื่อชาวเวียดนามที่ผมได้นำมาฝากกันซึ่งก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปละครับว่าเรื่องราวของกุนซือของทีมชาติเวียดนามจะไปจบลงที่โค้ชคนไหนแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่โค้ชซิโก้ของพวกเราเนี่ยจะตัดสินใจรับงานชิ้นนี้เพียงแต่ปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยมันจะติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าทาง VFF หรือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเวียดนามเนี่ยมีงบประมาณในการจ้างโค้ชทีมชาติเวียดนามเพียงแค่ 20,000 US ดอลลาร์เท่านั้นดังนั้นถ้าพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจของเวียดนามพวกเขาก็คงไม่สามารถจ่ายเงินเดือนของซิโก้ที่มีเรทอยู่ที่ประมาณ 60,000 US ดอลลาร์ต่อเดือนได้ไหวเว้นเสียแต่ว่าทางโค้ชซิโก้จะยอมบินเดี่ยวไม่พกทีมงานไปด้วยแล้วไปใช้ผู้ช่วยชาวเวียดนามเอาซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้ราคาค่าจ้างลดลงจนทาง VFF สามารถจ่ายได้ไหวก็เป็นได้โอเคครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ